หมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมวันนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากให้ท่านอีกแล้ววันนี้ข้อมูลขึ้นว่าเคล็ดลับเลยนะที่ทำให้อาการเจ็บไข้ดันตรงนี้ของท่านน่ะเนี่ยตรงเนี้ยบวมเจ็บเดินไม่ถนัดหรือเป็นอะไรแล้วแต่ที่เจ็บตรงช่วงนี้น่ะมาคุณมาดูเลยวิธีการแสนง่ายคุณนำใบเสลดพังพรนี่จะเป็นใบเสลดพังพรตัวผู้ตัวเมียได้ทั้งนั้นเลยนะหลังจากนั้นน่ะคุณไปล้างน้ำให้สะอาดละค่ะในการทำเนี่ยก็เน้นว่าให้ใช้ใบมากกว่านะกินก้านได้เหมือนกันแต่ว่าให้ใส่น้อยกว่าใบเน้นไปที่ใบนะส่วนที่หมอเนี่ยใบเสลดพังพรมันไม่ค่อยมีอ่ะหายากก็เลยใส่ได้นิดๆหน่อยๆอย่างนี้ละค่ะหลังจากนั้นนะเมื่อล้างเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ล้างเลยค่ะไม่มีหลักการนี่ตั้มค่ะตั้มๆแล้วเทคนิคนะพี่หมอได้ทำคลิปไปให้ครั้งหนึ่งแล้วนะแต่คลิปนั้นเนี่ยผสมกับพวกข้าวนะมีน้องคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณบอกว่าโอ้โหพี่หมอคลิปนี้เนี่ยมันได้ผลจริงๆอ่ะพี่หมอก็เลยจัดให้อีกคลิปนึงละค่ะที่ทำง่ายกว่าคลิปที่แล้วนะตั้มค่ะตั้มเลยนี่จะเด็ดค่ะเช่นว่าตั้มได้ที่อย่างนี้แล้วที่สำคัญเคล็ดลับสุดยอดเลยคุณรู้ไหมตรงไหนคุณต้องใส่เหล้าขาวค่ะใส่เหล้าขาวลงไป1ฝานะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันนะในขณะที่คลุกตอนนี้คุณรู้ไหมมือเนี่ยมันเย็นเลยอะเมื่อเสลดพังคอเนี่ยโดนกับเหล้าขาวมันเย็นเลยไม่มีหลักการหยิบขึ้นมาเลยดมให้ดูหน่อยโอ้โหกลิ่นเหล้าหึ่มไปเลยเหมือนกันนะหลังจากนั้นนะถ้าเป็นตรงไข่ดันน่ะไปอยู่ในห้องส่วนตัวนะถอดกางเกงแล้วเหลืองเกงในก็ได้นะเอานี่แหละเสลดพังพรเนี่ยปะลงไปที่ต้นขาของท่านเช่นว่าตรงนี้นะเป็นไข่ดันคุณปะไปเถอะเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นๆเลยเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่นานหรอกอาการเก็บไข่ดันบวมๆของท่านตรงนี้ไม่ว่าบวมเกี่ยวกับอะไรเดินขัดเจ็บๆทำได้ทุกชนิดหายเป็นไปทิ้งเลยพี่หมอยืนยันนี่ถูกใจยังไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้เมื่อพี่หมอมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านละค่ะทำบ่อยๆนะทำต่อเนื่องละค่ะสวัสดีค่ะ